ถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นเนี่ยในแง่ของลูกหนี้ที่เจรจากันหรือว่าลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เน่าอะค่ะจริงๆแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหนี้ strategic NPL ด้วยช่วงนั้นเป็นยังไงคะสถานการณ์ลูกหนี้ช่วงนั้นช่วงนั้นทุกคนยากหมดนะครับลำบากหมดตัวธนาคารเองก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างลำบากการปล่อยกู้ช่วงนั้นยากมากครับใครไปกู้แบงค์ได้ในช่วงปี43 44ก็ถือว่าเก่งมากเพราะว่าแบงค์เองก็อยู่ในฐานะที่มีหนี้ได้มาภาคค่อนข้างเยอะการปล่อยกู้เนี่ยจะต้องมีการตั้งสำรองตามเกณฑ์ต่างๆมันเงินไม่พอที่จะปล่อยกู้แต่ตัวลูกหนี้เองก็ต้องไปหาเงินกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยวันนั้นดอกเบี้ยนอกระบบก็อยู่ 30% 25% เป็นเรื่องปกติเพราะว่าใครที่คิดจะทำโครงการหรือต้องการใช้เงินในธุรกิจต้องแบกดอกเบี้ยขนาดนั้นเพราะเงินฝากยัง 10% แล้วครับเรื่องของหนี้เขาเรียกว่า strategic คือมีเป็นลูกหนี้ที่ดีแต่ทำเป็นลูกหนี้เสียก็มีบ้างครับเป็นธรรมดามีบ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าลูกหนี้ที่ดีเยอะกว่าโดยทั้งจำนวนและทั้งจำนวนรายลูกหนี้ที่ดีเยอะมากโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยถือว่าจากประสบการณ์ในการแก้หนี้ที่ผ่านมาลูกหนี้รายย่อยเป็นผู้ที่รักษาวินัยแล้วก็รักษาความเชื่อถือหรือเรียกว่าเครดิตของตัวเองดีมากครับก็เป็นลูกหนี้ที่ต้องน่าชมเชยว่าไม่ถือโอกาสว่าตนเองในภาวะประเทศที่มีหนี้เสียแล้วตัวเองจะต้องเป็นหนี้เสียด้วยเนี่ยก็ต้องชมเชยไว้หน้าที่นี้ด้วยจากการที่ได้เจอลูกหนี้เยอะๆมีความประทับใจหรือว่ามีเคสไหนที่คิดว่าอยากจะเล่าไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคือโอกาสที่ผมทำเนี่ยมันก็เจอทั้งลูกหนี้รายใหญ่รายย่อยนะครับเราก็ช่วยหมดนะครับเราก็ช่วยหมดแนวคิดเรื่องนี้ผมเคยตอนที่ทำปปส.ทำเรื่องแก้หนี้ก็เจอเยอะนะครับแต่มาเป็น MD ที่บสก.เนี่ยก็เคยสั่งทางเลขาไว้ว่าเอ้ยถ้าใครมาพบเนี่ยก็อย่าไปปิดกั้นเขาคือแม้ไม่ได้นัดก็ให้เข้ามาเพราะว่าเราอยากเขาบอกว่าคนที่มาพบMD หรือกรรมการผู้จัดการองค์กรเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วล่ะถ้างั้นเขาไม่บากหน้ามาจากต่างจังหวัดมาพบเราหรอกมีรายหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นรายย่อยนะฮะรายย่อยนี่ประมาณสัก2ล้านกว่าจริงๆผมจำชื่อไม่ได้แต่อยู่อำเภอหนองบัวเขามีอาชีพหนองบัวนครสวรรค์นะจังหวัดนครสวรรค์อาชีพเขาก็เพาะเลี้ยงผึ้งเอาน้ำผึ้งเพาะเลี้ยงผึ้งขายรายได้ต่อเดือนก็คงสัก 4-5,000 แต่ตอนวิกฤตผมไม่ทราบว่าไปทำอะไรนะนี่มัน2ล้านกว่าแต่ก็มีหลักประกันก็พอใช้ได้ฮะก็เป็นที่นาที่บ้านอะไรก็ค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือว่าไม่มีเงินใช้หนี้แล้วเขาก็ไม่มีทางออกจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดเราบอกว่านี่2ล้านเยอะไหมบางทีเราบอกว่าไม่เห็นมากเลยแต่จริงๆเยอะนะสำหรับคนที่มีรายได้แค่ 4-5,000 เนี่ยมันเยอะแล้วคนต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีทางออกเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็มีความเครียดในครอบครัวจนสามีเขาเนี่ยนี่คือสามีภรรยาสามีค่อนข้างจะเป็นประสาทคือเครียดอ่ะไม่ถึงว่าบ้านนะแต่เป็นประสาทบางครั้งมันลุมเล้าขึ้นมาก็ไปพูดเพ้อเจ้อพูดกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จากภรรยาที่เขาเล่าผมฟังนะเขาก็มีโอกาสเข้ามากรุงเทพแล้วเข้ามาแฝงมาหาผมก็ได้มีโอกาสคุยพอได้ฟังปั๊บผมบอกว่าขอให้เชื่อผมนะผมว่าอย่าแบ่งหนี้เลย2ล้านกว่านะถ้าผ่อน 3,000 4,000 ตามรายได้เนี่ยชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกมีแต่งอกอะไรที่เป็นส่วนจำเป็นอะไรที่เป็นส่วนเกินเนี่ยบอกผมได้ไหมส่วนจำเป็นส่วนไหนเขาบอกขอส่วนจำเป็นคือบ้านไม่อยากเสียไปกับที่เพราะเลี้ยงผึ้งแต่รอบๆที่นาที่อะไรนะไม่เอาก็ได้เขาบอกส่วนนั้นนะมันทำให้เราน้ำหนักเกินเราแบกเกินไปถ้าจะแบกเนี่ยมันจะเสียหมดเลยนะบ้านก็ไม่รอดเขาบอกว่าแบ่งได้เลยเขาบอกแบ่งได้อ้าวเขาไม่รู้นี่คือความไม่รู้ของคนนะความด้อยในโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสรู้ว่าแก้นี่มันแบ่งแยกได้ตัดตรงนี้ขายได้เหลือตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่มีใครแนะนำเขาที่ถูกต้องก็จะเอาแต่เงินก้อนเงี้ยต้องขายชำระหนี้ทั้งหมดแล้วมันจะขายยังไงเขานึกไม่ออกพอเราบอกเขาว่าเอาบ้านกับตัวพ่อเลี้ยงพึ่งไว้เนี่ยแล้วก็เราคิดตามที่เขาสามารถผ่อนได้ที่เลี้ยงได้เขาก็สว่างขึ้นมาเห็นเขาเรียกว่ามีเห็นแสงสว่างมีกำลังใจเราก็ตัดแบ่ง
ส่วนนี้ไปให้เขาขายส่วนที่เป็นที่นาหรือโอนตีส่วนที่เป็นที่นาชำระหนี้ให้กับบสค.เขาก็พ้นแหละทุกวันนี้เขาพ้นเวลาเขาเข้ากรุงเทพเขาก็หิ้วผึ้งมาให้ผมน้ำผึ้งขวดหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าบางทีนั่งคุยกันเนี่ยสามีเขายิ้มวันที่เขามาพบผมนี่คือเขาแก้หนี้ได้ละเขาก็ผ่อนบ้านเขาตามปกติเขารอดแล้วไงเขาก็มาออกบูธเมืองทองโอท็อปอะไรเงี้ยเขาก็มาพบก็น้ำผึ้งมาให้ผมขวดหนึ่งแล้วสามีเขายิ้มนี่เขาบอกว่านี่เป็นยิ้มครั้งแรกในรอบหลายปีว่าคนแบกเขาเรียกอะไรแบกปัญหานี่เขาเคยบอกผมนะถ้าแก้ไม่ได้จะโดดให้รถเมย์ทับที่อะไรที่เมืองทองอันนี้คือเป็นเคสที่คือเงินไม่เยอะนะเงิน2ล้านเองแต่มันคลิกนิดเดียวอะถ้าเราอยู่ในวงการแล้วบอกอุ๊ยนิดเดียวเองแก้ง่ายทำไมเขาคิดนึกไม่ออกเขานึกไม่ออกจริงๆครับแล้วไม่มีใครไปช่วยเขาจริงๆงั้นถ้าเราจะใช้เขาเรียกอะไรใช้ตามกฎหมายเนี่ยไปบังคับเขาขายหรือไปให้เขาชำระหนี้ทั้งก้อนเนี่ยทำได้อยู่แล้วล่ะไม่ผิดด้วยถามว่ามันยุติธรรมไหมแล้วก็บอกไม่ยุติธรรมเท่าไหร่มันเท่ากับฆ่าคนไป2คนเลยนะแล้วครอบครัวเขาอีกผมไม่รู้ว่ามีกี่คนนี้เป็นเคสหนึ่งที่คิดว่าไม่ใหญ่แต่มันเป็นการช่วยคนและช่วยชีวิตด้วยก็มีอีกเยอะครับมีรายย่อยอีกเยอะที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปช่วยรายใหญ่ก็ได้ไปสัมผัสและได้ไปช่วยซึ่งก็ทำให้เห็นว่า AMC ที่ดีเนี่ยนอกจากจะวัดผลกันที่ตัวเงินละตัวเงินเราก็คงวัดนะฮะแต่วัดผล AMC ที่ดีเนี่ยต้องดูนโยบายด้วยว่าแนวคิดในการจัดการองค์กรคุณน่ะมีไหมเป็นคนเนี่ยมีวิญญาณไหม